ก็เข้าใจอยู่ว่าพระพุทธเจ้าสอนที่สุดก็คือให้มีสติแต่หนทางที่จะเข้าหาสติของแต่ละคำสอนนะก็พระพุทธเจ้าสอนอนาปานสติใครจะสอนยังไงก็ช่างมันสิมึงจะไปวกวนทำไมความคิดมึงอะพระพุทธเจ้ารู้จักพระพุทธรูปไหมอะไม่รู้จักก็มาสร้างตอนท่านปรินิพพานไปไม่รู้กี่ปีหลายร้อยปีน่าจะ100-300 ปีพระเจ้ามิลินทาเป็นคนสร้างแล้วท่านจะได้สอนไงสร้างพระพุทธรูปได้บุญอย่างนั้นอย่างนี้ทุกวันเนี่ยมันมาพูดเราเองอะทุกวันนี้พุทธเจ้าไม่ได้สอนนะเหมือนทำบุญพระป่าพระพุทธเจ้าก็พาทำไงพิมพ์ซองกระถิ่นเนี่ยพิมพ์เป็นหรือเปล่าพระพุทธเจ้านั่นน่ะเดี๋ยวนี้ทำอะไรกับโอ้โหมั่วซั่วไปหมดกระถินเดี๋ยวนี้โอ้โหมีทั้งตะขาบมีทั้งจ่ายแค่อะไรก็ไม่รู้มันไปเกี่ยวอะไรอ่ะกระถินเนี่ยพระนางวิสาขาทำเป็นคนแรกเอาโยมเนี่ยฮะแค่เกี่ยวกับผ้าเดี๋ยวนี้น้ำย่อยกระถินแข่งกันฮะบริวารค่ะโอ้โหโอ้โหมันกูว่ามันไม่สนใจเรื่องกฐินมันสนใจบริวารกูว่าดิเนี่ยแล้วยอดแข่งกันโอ้ยแล้วก็แย่งกล้วยแย่งอ้อยกันเดี๋ยวนี้กล้วยแพงนะนี่มันเลยลืมไปหมดเลยลืมฐานเก่าอ่ะกลับมาที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรฮะเดี๋ยวนี้พวกเราทำอะไรล่ะชาวพุทธกลายเป็นศาสนพิธีไปแล้วครูบาอาจารย์ก็กลายเป็นอาจารย์ขังเป็นเจจิอะไรก็ไม่รู้ฮะมีฤทธิ์มีเดชวิเศษวิโสเหลือเกินฮะเอาตัวไม่รอดอ่ะอย่าลืมนะอภิญญา6สมาบัติ8เทวทัตก็ทำได้ฮะยังตกนรกเลยน้ำภาษาอะไรพวกเราอ่ะฮะอย่ามาเจ๋งเลยเหม็นขี้ฟันฮะทำไมล่ะสติศีลสมาธิปัญญาคำสอนยังอยู่ทำไมไม่หวนกลับมาดูล่ะฮะเดี๋ยวนี้พากันไปไหนกันไม่รู้นะฮะโอ้โหฝังลงนิมิตก็ลงทุนเป็น10ล้านน่ะพระพุทธเจ้าพามึงฝังไงกูว่ามันไม่ใช่หลงแต่นิมิตแต่มันหลงลูกนิมิตด้วยเดี๋ยวนี้ฮะจริงไหมอ่ะไม่รู้มันไปไหนกันแล้วทุกวันเนี้ยมันเลยลืมคำสอนใช่ไหมกลับมาสิชาวพุทธนะอุบาสกอุบาสิกาศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาของใจคนนะไม่ใช่วัตถุนะวัตถุเดี๋ยวก็เผาทิ้งเอารถไมโครมาเอาทิ้งหมดนะตอนนี้ทำที่สวยงามๆไม่คนก็ไปเที่ยวนะหรือจะเจ้าอาวาสแก่ๆแล้วเฝ้าวัดอย่างเนี้ยยิ่งมึงไปเซลฟี่เท่าไหร่ผู้หญิงแต่งตัวตูดกลมๆไปเนี่ยโอ้พระสึกหมดแหละมึงเชื่อสิฮะกูไม่เห็นเหลือแหละฮะแค่ได้ยินเสียงมันยังใจหวามๆเลยพระน่ะนะเดี๋ยวก็นั่งสงบทรงกีวรร้อนเป็นไฟตัดสินใจลาสิกขาสีกาลอนฮะฮะจริงไหมอ่ะมันเป็นภัยต่อจิตต่อใจอ่ะนะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นภัยต่อแม่ชีอ่ะเข้าใจไหมต้องระมัดนะระมัดระวังตอนนี้โอ้โหนะแต่งตัวไปวัดไปวาเนี่ยหันมาเป็นวัดท่องเที่ยวโอ้ยนะแต่งตัวไปวัดไปวาเนี่ยหันมาเป็นวัดท่องเที่ยวแล้วมันไปท่องเที่ยวทำหาอะไรล่ะโอ้มึงมาหาอะไรได้ก็วัดมึงสร้างเพื่อจะหาอะไรได้ไงสร้างวัดอ่ะก็เขาคิดผิดเพี้ยนไปอย่างนั้นก็มันเพี้ยนไงที่กูพูดสาวกไม่ได้ยึดในพระธรรมกูไม่ได้สร้างวัดเพื่อจะมาหาอะไรได้เข้าวัดนะสร้างวัดเพื่อจะมาฝึกตนมาฝึกปฏิบัติฮะใครเข้ามาได้กูจะบอกให้ไม่ใช่มาท่องเที่ยวสร้างวัดเนี่ยแล้วจะสร้างทำหาอะไรอ่ะมันวุ่นวายจะตายไปอ่ะ
ยังไม่พออีกเหรอมึงจะหนีจากโลกหรือมึงจะกลับเข้าไปสู่โลกอ่ะฮะกูจะบอกให้สร้างซะจนโอ้โหนะแค่จะเอาบาทจีวรเก่าๆไปไว้เป็นบริขารครูบาอาจารย์ก็สร้างหมดเงิน 4,000 ล้านนู่นให้คนไปกราบไปไหว้อย่างนั้นหรือพระธรรมคำสอนทำไมไม่เอาอ่ะฮะถ้าไม่ได้สอนให้ขึ้นสวรรค์เด้สอนให้นิพพานพวกมึงก็ไปนิพพานได้หมดงั้นจะไปสอนกันทำไมอ่ะศาสนาอื่นเขาก็ขึ้นนะสวรรค์นั่นน่ะเทวดาไม่ใช่เป็นศาสนาพุทธนะมันจะไปยากเลยเป็นเทวดาทำดีแค่มันก็เป็นเทวดาแล้วฮะทำชั่วมันก็เป็นสัตว์นรกแล้วเดี๋ยวมึงดูปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องมาวัดหรอกมาวัดมาชั่วเนี่ยมาบวชมาชั่วเนี่ยมันก็ตกนรกอยู่ดีพระเนี่ยมันเป็นเปรตเดี๋ยวนี้ฮะยอมเขายังมีใจสูงกว่าพระนะเดี๋ยวนี้กูว่าเขายังรู้จักทานฮะพาเนี่ยเอาของเขาทานมาไปยึดเป็นของตัวเองเนี่ยมึงรวนชั่วแม่ถ้าพูดอย่างเงี้ยกูก็โดนโดนก็ช่างกูอ่ะเนาะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่ยากเหลือเกินบวชมาก็เนาะข้าวเขาก็หายกินโอ้นะถ้าไม่มีกฎหมายห้ามกูว่าพามันนั่งปอร์เช่นั่งเฟอร์รารี่เลยนะเดี๋ยวจริงไหมแข่งกันนั่งโอ้ยรวยเหลือเกินพ่านน่ะสมณะต้องยากจนฮะกูไม่อยากพูดพูดแค่นี้ก็พอแล้วเนาะโอ้วันนี้ก็มันดีฮะกูก็ได้พูดอย่างนี้ก็ดีเนาะ